สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ขณะนี้เองนะคะชาวอเมริกันหลายล้านคนค่ะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงด้วยความแปรปรวนต่างกันอย่างสุดขั้วทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโดยทั้งฝั่งตะวันตกค่ะเผชิญกับคลื่นความร้อนและโดมความร้อนแผ่ปกคลุมอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า43องศาเซลเซียสขณะเดียวกันถ้าไปดูในฝั่งตะวันออกค่ะยังคงเผชิญกับอิทธิพลของพายุทอร์นาโดที่เคลื่อนตัวพัดเข้าถล่มสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยหลายเมืองทางแถบชายฝั่งตะวันออกในรัฐแมริแลนด์กำลังเผชิญกับพายุฝนและทอร์นาโดบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บหลายคนการเดินทางต้องเผชิญกับอุปสรรคค่ะหลายคนติดค้างอยู่ตามท้องถนนหม้อแปลงระเบิดขณะเดียวกันมีการนำเอาคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเมฆที่ดำทะมึนขนาดใหญ่ลอยลงมาแตะพื้นขณะที่กำลังเกิดพายุทอร์นาโดลูกใหญ่เหนือทางหลวงในรัฐแมริแลนด์ส่วนทั้งฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยในเขตปกครองมอนโกเมอรี่รายงานว่ามีประชาชน5คนติดอยู่ภายในบ้านกลางทุ่งที่พังถล่มลงมาจากแรงของพายุแต่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมีผู้บาดเจ็บ1คนส่วนอีก1คลิปเหตุการณ์บันทึกได้จากกล้องหน้ารถขณะที่ทอร์นาโดกำลังพัดถล่มในเมืองเดียวกันในช่วงหัวค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเศษวัสดุสิ่งของจำนวนมากก็ปลิวว่อนกระแทกใส่รถที่จอดติดไฟแดงอยู่รวมถึงรถคันที่บันทึกคลิปนี้ไว้ได้หาออกไปก็จะมีหม้อแปลงกำลังระเบิดขณะที่กระแสลมแรงจัดพัดต้นไม้โอนเอ็นไปมาคล้ายกับว่าจะหักโค่นนอกจากนี้ก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องหน้ารถอีกคันหนึ่งที่กำลังแล่นไปบนถนนสายหนึ่งในเมืองนี้ขณะที่มีพายุทอร์นาโดรุนแรงท่ามกลางการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าบนถนนนะคะก็จะเต็มไปด้วยเศษซากของกิ่งไม้ที่หักลงมาจากแรงของลมทางสำนักบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า AWS ค่ะได้รายงานว่าทอร์นาโดอย่างน้อย9ลูกค่ะที่พัดถล่มในพื้นที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปหลายคนสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักทำให้เกิดทอร์นาโดบ่อยมากขึ้นตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลของทอร์นาโดโดยเฉพาะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดทอร์นาโดมากกว่า300ลูกในสหรัฐซึ่งสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากส่วนถ้าไปดูสภาพอากาศทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์โดมความร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติทั้งที่ยังไม่ถึงช่วงของหน้าร้อนทางการท้องถิ่นของเมืองฟินิกซ์ที่รัฐแอริโซนาค่ะต้องจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มแล้วก็ที่พักเพื่อหลบร้อนและแสงแดดที่จัดให้กับประชาชนท่ามกลางอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันที่20มิถุนายนที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการพื้นที่ของเมืองฟีนิกซ์รวมไปถึงบริเวณเทศมณฑลมาริโคปาในรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นเขตที่มีความร้อนและแล้งที่สุดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนถึง645คนและปีนี้คาดว่าอุณหภูมิที่ร้อนระอุเช่นเดิมนี้อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนักท่องเที่ยวใช้โอกาสนี้ไปสัมผัสประสบการณ์ความร้อนด้วยการเดินทางไปที่หุบเขาแห่งความตายหรือว่าเจฟเวลเล่ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นจุดที่อุณหภูมิร้อนระอุที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวัดอุณหภูมิได้สูงถึง48องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันถือว่ามากกว่าปกติขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดก็ยังคงอยู่ในระดับที่ร้อนจัดเช่นเคยส่วนที่โคลัมเบียค่ะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 4,000 คนจากน้ำท่วมและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดคาซานาเร่โดยฝนตกหนักนั้นทำให้ทุ่งหญ้าสวนหน้าจมอยู่ใต้น้ำทำลายพืชผลและพื้นที่การเกษตรเจ้าหน้าที่ได้ล่องเรือผ่านพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อนำความช่วยเหลือไปส่งให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่น้ำท่วมทั้งถนนและพื้นที่การเกษตรอย่างรุนแรงสถาบันอุตุนิยมวิทยาโคลัมเบียคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักและพายุเฮอริเคนในโคลัมเบียซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานิญาส่วนถ้าไปดูความคืบหน้าภายหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ของบราซิล
ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะนี้ประชาชนค่ะได้ช่วยกันเร่งฟื้นฟูเมืองให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยในภูมิภาคนี้กองทัพได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนเก็บเศษซากต่างๆรวมทั้งการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์สารเคมีที่ถูกกระแสน้ำพัดมาจากโรงงานรีไซเคิลซึ่งอยู่ใกล้เคียงระหว่างที่น้ำท่วมซึ่งปฏิบัติการทำความสะอาดเมืองคาดว่าจะใช้เวลาราว1สัปดาห์ส่วนเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบด้วยบางรายเปิดเผยว่าคงต้องใช้เวลา 3-4 ปีเพื่อฟื้นฟูผลผลิตของพวกเขาพายุและน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นวงกว้างมีผู้บาดเจ็บ806คนสูญหาย41คนเสียชีวิต172คนและประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยอีกมากกว่า 570,000 คนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ